ดีค่ะมาเจอกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงบ่ายนี้ค่ะสำหรับงานสัมมนานะคะภายในงาน Startup Thailand 2018ครั้งที่3นะคะกับ Concept Endless Opportunities โอกาสไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับคุณค่ะโดยงานนี้จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ Good afternoon ladies and gentlemen and once again welcome back to Startup Thailand 2018This is the third year now for the event and also under the concept of endless opportunities. So for this morning, we had two topics. As for the afternoon session, we still have another three topics left and also another workshop by Bangkok AI Community. สำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเราก็ได้พูดคุยกันไปถึง2หัวข้อด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี Big Data และการนำไปใช้ในธุรกิจ Startupหรือว่าจะเป็นหัวข้อการทำให้ทุกอย่างนะคะสมาร์ทขึ้นด้วย Internet of Things แล้วก็ Artificial Intelligence สำหรับในช่วงบ่ายนี้เราจะมาเริ่มกันในหัวข้อพลังของ Big Data ใน Smart City ค่ะ Alright ladies and gentlemen for the afternoon session we're going to start with the first topic here the power of Big Data in the Smart City ในหัวข้อนี้นะคะวิทยากรของเราค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพัฒนาโครงการดิจิทัลและนวัตกรรมอาวุโสสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอเสียงปรบมือให้กับดร.มนศักดิ์ โซ่เจริญธรรมค่ะสวัสดีครับผมขอใช้เวลาสักหนึ่งนาทีแนะนำดีป้าหรือว่าหน่วยงานที่ผมมานะครับมาจากหน่วยงานดีป้าตอนนี้เรามีกระทรวงมา20กว่ากระทรวงครับดีป้าเนี่ยอยู่ใต้กระทรวงที่ชื่อว่า DE Digital Economy นะครับดีป้าเนี่ยหน้าที่คืออะไรนะครับมาจาก Digital Economy Promotion Agency นะครับ Digital Economy Promotion Agency เป็นหน่วยงานที่ทำให้โปรโมท Digital Economy Digital Economy คือเศรษฐกิจที่มันเป็นดิจิตอลเศรษฐกิจที่เป็นดิจิตอลก็คือเทคโนโลยีทั้งหลายที่เกี่ยวกับดิจิตอลมาใช้นะครับเพื่อธุรกิจเพื่ การผลิตนะครับเพื่อสังคมเพื่อการศึกษาแล้วแต่ทีนี้ดีป้าเนี่ยเพิ่งตั้งมาแค่ปีเสร็จๆนะครับเมื่อมกราปีที่แล้วเป็นหน่วยงานใหม่นะครับบทบาทเนี่ยต้องโปรโมทเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งก็ทำได้หลายทางนะครับว่าโปรโมทเช่นสร้างคนที่มีความสามารถดิจิตอลสร้างสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยนะครับให้ฟันดิ้งนะครับในการทำบิสเนสดิจิตอลนะครับทำรีเสิร์ชนะครับนี่เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นพรบ.ที่เขาตั้งขึ้นมานะครับก็จะมีชี้เลขอะไรนะครับก็จะมีส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนนะครับข้อ2นะครับหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคือสามารถทำกิจการด้วยนะครับมันเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ของหน่วยงานของรัฐนะครับเมื่อก่อนรัฐเราบอกว่าเราแค่ทำภารกิจของรัฐใช่ไหมครับแล้วก็ทำเป็นเชิงราชการแต่ว่าดีป้าเนี่ยตั้งขึ้นมาภายใต้คอนเซ็ปต์ว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะทำกิจการธุรกิจงานดิจิตอลได้โดยไปร่วมทุนกับเอกชนได้นะครับหรือกับสตาร์ทอัพได้แล้วมันดียังไงครับคือถ้าภาครัฐไปถือหุ้นด้วยนะครับแล้วส่งเสริมด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้เอกชนเนี่ยไปได้เร็วขึ้นนะครับมีเครดิตมากขึ้นนะครับมีแหล่งเงินทุนที่ถูกนะครับถูกลงนะครับหัวข้อที่จะบรรยายวันนี้นะครับผมเนี่ยแบ็กกราวด์ทางด้านGeoInformaticsก็คือ Informatics ทางด้าน Geospatial นะครับแล้วก็ทำเรื่อง Data มาทำเรื่อง Internet Mapping มานะครับ Google Map ทุกคนคงรู้จักผมก็ทำเวอร์ชันที่ Develop เองนะฮะตอนนั้นทำวิจัยนะครับตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มี Google Map นะครับมา10กว่าปีที่แล้วพวก Database นะครับหัวข้อที่ผมจะบรรยายวันนี้ก็จะเป็นSensor Big Data นะครับ Open Dataออนไลน์เพย์เมนต์แล้วก็ GPS ความแม่นยำสูงนะครับตอนนี้มันไปถึงหลักเซนนะครับหลักเซนเมตรนะครับกำลังจะมาเป็นเทคนิคกำลังจะมานะครับพอเป็นหลักเซนเนี่ย Data ก็จะเยอะเพราะมันจุดมันจะละเอียดขึ้นนะครับก็จะใช้ประโยชน์ได้เยอะแล้วก็เรื่องคนนะครับทำไม Big Data มันถึงมาเกิดบูมตอนนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปใครได้ยิน Smart City มาบ้างนะครับรู้จักไหมSmart นะ Smart City เมืองที่ Smart นะครับก็มันจะ Smart ด้านก็ต้องมีสิ่งที่จะไปทำให้มัน Smart ก็คือเซนเซอร์นะครับมีซอฟต์แวร์มี
intelligence อย่างห้องนี้นะครับเราเดินเข้ามาเนี่ยถ้ามันจะสมาร์ทนะครับสมตัวอย่างก็ไฟเปิดเองเลยได้ไหมผมเป็นคนเดินเข้ามาแล้วบางคนเยอะตอนนี้เริ่มร้อนเร่งแอร์ให้อัตโนมัติได้ไหมนะครับมันอย่างนี้นี่คือตัวอย่างของความสมาร์ทระดับหนึ่งนะครับแล้วมันจะสมาร์ทมันจะทำได้ยังไงอ่ะมันจะอยู่จะเปิดไฟหรือมันจะเร่งแอร์ได้ยังไงก็ต้องมีบางอย่างมาตรวจถูกไหมว่ามีคนเดินเข้ามาว่ามีคนเยอะแล้วว่าตอนนี้ร้อนพวกนั้นใช้อะไรเซ็นเซอร์แล้วเซ็นเซอร์พวกนี้ก็ต้องทำไมคุยได้ก็คือเป็น IoT ผ่านอินเทอร์เน็ตนะส่ง Data มาเน็ตเวิร์กที่ดีที่สุดที่ใหญ่สุดคืออินเทอร์เน็ตนะครับส่ง Data ผ่านอินเทอร์เน็ตพอผ่านอินเทอร์เน็ตเสร็จ Data ก็บอกอุณหภูมิเท่านี้คนเท่านี้ใช่ไหมครับแล้วไงใช่ไหมครับก็ต้องมีอะไรมีซอฟต์แวร์มี AI มี Intelligence ที่มาโปรเซสเฮ้ยอย่างเงี้ยต้องเปิดไฟเพิ่มต้องลดไฟลงนะครับหรือว่าต้องเพิ่มแอร์ต้องลดแอร์ทีนี้ data ที่มันยุคของ big data เนี่ยยิ่งเกิดขึ้นเร็วในช่วงนี้เพราะว่าเมื่อกี้บอกต้องการเซ็นเซอร์ใช่มั้ยเซ็นเซอร์ราคามันถูกเรื่อยๆถูกเรื่อยๆนะครับนี่เป็นกราฟอันนี้ปี2004นะครับเซ็นเซอร์พวกนี้ตัวณปัจจุบันที่ทําได้ดีอย่างเซ็นเซอร์ GPS ที่อยู่ในโทรศัพท์เราอ่ะนะครับใน iPhone เนี่ยชิป GPS ที่อยู่ในเนี้ยราคาประมาณเท่าไหร่มีใครอยากจะเดามั้ยครับประมาณเท่าไหร่เป็นดอลลาร์ก็ได้หรือเป็นบาทก็ได้เมื่อก่อนผมเที่ยวคงเป็นหลักพันแต่พอไปเช็คตอนที่ผมรีวิวเนี่ย iPhone 6 iPhone นะ6เนี่ยชิป GPS อยู่ที่1เหรียญประมาณ33บาทนะครับชิปได้แค่นี้นะครับก็เกิดจากการที่มันถูกลงและกดราคาเซ็นเซอร์ตรงนี้ก็ถูกเพราะถูกเป็นไงครับก็จะติดไปสิใช่ไหมครับติด5 6 7อันนะครับเพราะติด5 6 7อันแปลว่าก็ได้ข้อมูลละเอียดขึ้นมุมนี้มุมนั้นมุมโน้นใช่ไหมครับรู้ทุกจุดเลยในห้องเนี้ยพอรู้ละเอียดเนี่ยไม่ยิ่งฉลาดขึ้นถูกไหมรู้ข้อมูลละเอียดไม่ยิ่งดีนะครับแค่เนี้ยพอเซ็นเซอร์มันถูก Data ก็เยอะขึ้นใช่ไหมพอ Data เยอะขึ้นแล้วก็บิ๊ก Data พอ Big ก็ต้องหาทางโปรเซสมันนะครับก็มันเป็นเรื่อง Big Data อย่างโทรศัพท์เราอ่ะอย่างเนี้ยมี14เซ็นเซอร์มี14เซ็นเซอร์ในโทรศัพท์เรานี่ยังไม่หมดนะครับตอนนี้ก็เพิ่งแอดมาในไอลายนิ้วมือนะครับเพิ่มอีก15เซ็นเซอร์นะครับแล้วก็มีอีกเซ็นเซอร์คือ16เซ็นเซอร์คือดีเทคหน้า iPhone 10นะครับเซ็นเซอร์ที่ดีเทครูปหน้าเราแล้วก็ล็อกอินโดยใช้ Face ID นะครับตัวนี้เป็นอีกเซ็นเซอร์หนึ่งที่อยู่ในเมืองนะครับคือ CCTV นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอให้ดูนะครับก็คือทางซ้ายเนี่ยที่จะเปิด2วิดีโอเป็นวิดีโอของทางซ้ายที่บอกว่าที่ทำให้ดูว่ากล้อง CCTV ในเมืองตอนนี้มันสามารถดีเทคข้อมูลได้ขนาดไหนไม่ใช่แค่กล้องถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็ทางขวาเนี่ยจะอธิบายประมาณนาทีกว่าจะบอกว่ามันฉลาดได้ยังไงนะครับอาจจะขอวิดีโอไปหนึ่งครับเป็นของคนจีนนะครับที่คนจีนก็เขาติดกล้องไว้ที่สี่แยกนะครับหยุดนิดนึงครับอยู่ไว้ก่อนนะครับอยู่ไว้ก่อนนะครับรถแต่ละคันเนี่ยจะมีกรอบเห็นไหมที่ใส่กรอบจะใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อจะบอกว่าคอมพิวเตอร์มันรู้บอกให้คนเนี่ยรู้ว่าคอมพิวเตอร์มันรู้จริงๆไม่เป็นต้องใส่กรอบก็ได้แต่ใส่ให้รู้ว่าชาร์จได้ดีเทคได้นะว่านี่คือรถสีอะไรนะครับรถสีน้ำเงินตัวมองไม่เห็นไปท่านฟังอีกคันนี้บอกรู้ว่าสีน้ำเงินนะครับเป็นรถสี่ล้อรถเก๋งนะครับรู้ขนาดยี่ห้อรู้ป้ายทะเบียนนะครับคนนะครับforward ไปหน่อยครับstop เห็นจักรยานไหมครับรู้ว่าคนขี่จักรยานอยู่แล้วรู้ว่าคนขี่ผู้ชายผู้หญิงรู้ว่าใส่กางเกงขาสั้นขายาวเสื้อแขนสั้นแขนยาวนะครับเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ข้างบนเห็นไหมเทส46เทสคือ pedestrian คือคนเดินเท้าที่ผ่านเข้ามาในซีนเนี่ยมีนับให้ว่ามีกี่คนนับให้ว่ามีกี่คนนะครับ cyclist ก็คือมอเตอร์ไซค์จักรยาน64นะครับ vehicle 32นะทางซ้ายนะครับเห็นไหมเป็นรูปเป็น capture เป็นรถกับมอเตอร์ไซค์ครับคือพอมันเห็นก็มีคนเข้ามาที่เป็นมอเตอร์ไซค์ capture ปุ๊บเก็บไว้ภาพนิ่งเห็นภาพปุ๊บคลิปเจอรถกดเก็บแคปเจอร์ไว้ทำไมแคปเจอร์ไว้เวลาคนวางระเบิดจะกลับมาดูว่าเฮ้ยมีคนต้องสงสัยเอาภาพใส่เข้าไปใน AI หา
ียวเนี่ยดึงไปสแกนปรึ๊ดสแกนรูปเลยนะแล้วก็ดึงรูปปรึ๊ดออกมาแล้วก็ดึงวิดีโอตอนช่วงนั้นขึ้นมาให้ดูว่าไอ้คนนี้มันทำอะไรอยู่นะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือถามว่าเฮ้ยขอดูคนที่เป็นผู้ชายอายุประมาณ40ใส่กางเกงขาสั้นสูงอันนี้คือได้รูปพรรณสันฐานจากคนในพื้นที่ให้ผมเห็นไอ้คนนี้มาทำต้องมองแถวนี้วันนั้นเนี่ยได้รูปพรรณแค่เนี้ยขอขาสั้นอายุประมาณ40กว่านะครับถือของอยู่ในมือมาอยู่ประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดึงออกมาให้หน่อยเอาภาพทั้งหมดที่มีคนแบบนี้ดึงออกมาให้หมดนะครับก็ปึ๊ดโชว์ปึ๊ดแล้วก็มันก็จะช่วยเซฟเวลาใช่ไหมครับอันนี้คือสมาร์ทมันล่นเวลาเมื่อก่อนต้องทำไงครับไปเอาวิดีโอใช่ไหมดึงเทปเปิดค่อยๆดูไปดูจนตาแฉะตั้งแต่วันแรกดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือนี่คือเทคนิค AI แปลว่ามันโปรเซสตอนนี้คอมพิวเตอร์มันเข้าใจภาพเข้าใจว่ามีอะไรอยู่ในภาพเข้าใจเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นรถสีอะไรยี่ห้ออะไรแล้วก็มีทะเบียนว่าไงนะครับนี่มันฉลาดมากขนาดนี้งั้นมันไม่ใช่แค่ภาพวิดีโอพอมีพวกนี้เข้ามาเป็นไปพวกนี้คือ data ทั้งสิ้นนะครับ data ทั้งสิ้นแล้วไหลเข้ามาตลอดเวลาใช่ไหมคุณตั้งกล้องนี่1กล้องนะตั้งไว้ data นับรถนับคนนับทุกอย่างปุ๊บๆๆไหลเข้ามาตลอดนี่คือ velocity นี่คือ property หนึ่งของ big data คือ velocity คือความเร็วนะครับ data เข้ามาเร็วเข้ามาตลอดเลยปื๊ดๆๆๆไม่ใช่เข้ามาทีเดียวแล้วจบนะครับเข้าตลอดแล้วก็ volume ปีที่2ของ big data volume คือขนาดมันเยอะเข้ามาทีเยอะถ้ากล้องเดียวก็วันนึงอาจจะมี transaction ล้านเป็นล้านครับสิ่งที่ผ่านกล้องถ้ามี 1,000 กล้องอ่ะก็ 1,000 ล้าน volume นะครับถัดวิดีโอที่2ครับที่บางทีที่เพิ่งเป็นข่าวนะสต็อปไปนิดนึงครับสต็อปไปนิดนึงครับเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังติดตั้งกล้องที่จะดูคนในเมืองนะครับดูคนคือดูว่าใครเป็นใครรู้ซิติเซนแต่ละคนเนี่ยจำหน้าแต่ละคนได้นะครับจำหน้าได้หมดนะครับนี่เขารู้อ่ะทีนี้แปลง forward ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะจะบอกให้สต็อปไปหน่อยครับสต็อปคนนี้ชายคนนี้เดินมานะครับเขาแปล5 attribute นะเขาแปลเป็นผู้ใหญ่กล้องรู้เองนะไม่มีคนเฝ้านะครับใส่กางเกงขายาวเป็นผู้ชายแล้วก็รู้ว่าเสื้อที่ใส่ข้างบนสีเทาเสื้อคลุมอ่ะข้างล่างสีเทาเหมือนกันกางเกงนะครับรู้ขนาดรู้ผ่านสัญชาตินี้มีประโยชน์ไหมใช่ไหมครับเมืองจะปลอดภัยขึ้นนะครับปิดวิดีโอนี้ครับกลับไปที่สไลด์โอเคช่วยกลับไปที่วิดีโอเบอร์2เมื่อกี้นะครับดูมาถึงหน้าคนนี้ผู้ชายคนนั้นขวามือนะครับสกรอลฟอร์เวิร์ดไปหน้าทีนี้มันรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นใครนะครับฟอร์เวิร์ดโอเคซ็อกไอ้รูปขวามือเนี่ยเป็นรูปคนที่รูปในดาต้าเบสนะครับรูปซ้ายมือคือที่ถ่ายมาแล้วมันก็แมทช์กับคนในเดต้าเบสที่บอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับที่ออกอนุมัติแล้วก็บอกว่า 89% ความเชื่อมั่นนะครับชายคนนี้อายุ22ปีมีเพศทันทีนะครับแล้วผมนั่งอยู่บ้านเนี่ยบอกว่าคอยดูไว้นะนายคนนี้มาปรากฏตัวเมื่อไหร่ให้บอกว่าเจอที่ไหนก็เลยปุ๊บมาเข้ามือถือก็ได้นะเจอแล้วอยู่แถวนี้นะครับถัดไปวิดีโอ forward ไปทีนี้มันดูได้ไงว่านายเนี่ยชื่ออายุนะครับนายคนนี้คนเนี่ยมันดีเทคคนได้ยังไงพอไปปีครับถึงรูปผู้ชายไปซ้อมเดี๋ยวเขาจะอธิบายว่าเขารู้ได้ไงเป็นคนว่าคนนี้คือใครนะพอเปิดไปครับเริ่มเขาต้องเริ่มต้นจากดีเทคตาขอบตานะครับเดี๋ยวจะมีจุดดีเทคขอบตาก่อนขอบอยู่ไหนนะครับจุดนะต่อไปจมูกนะครับปีนจมูกขอบปากแล้วลากเส้นเป็นโครงนะครับซอฟครับต่อไปไอ้เนี่ยคือเขาเรียกว่าฟีเจอร์แปลว่าจุดเด่นเหมือนมือเราอะลายมือเราไม่เหมือนกันใช่ไหมมันมีเส้นแพทเทิร์นของมันใช่ไหมครับอันเนี้ยนี่แต่ถ้าเป็นหน้าคอมพิวเตอร์มีวิธีคิดแบบนี้คือสร้างเส้นโครงพวกนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมตาห่างตาสูงตาเอียงนะครับสร้างเส้นโครงนี้ออกมาแล้วพยายามเก็บแพทเทิร์นนี้เอาไว้แล้วพอเจอภาพนี้ทีก็สร้างเส้นแพทเทิร์นอย่างนี้อีกทีแล้วมาเทียบกับแพทเทิร์นเส้นตรงนู้นถ้ามันแมทช์ใกล้เคียงกันก็น่าจะใช่คนเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้หลายๆซี
ีนเพราะภาพวิดีโอมันเยอะนะปุ๊บหลายซีนมีหลายซีนก็เทียบได้เยอะนะครับถ้าหลายซีนมันคล้ายแต่ละคนเนี่ยได้ใช้ตรงกันเนี่ยกลับไปสไลด์ครับอันนี้คือวิธีที่มันฉลาดได้ยังไงนะครับหน้าถัดไปครับทีนี้สไลด์นี้ก็แค่บอกว่าใน1นาทีในห้องมันเกิดขึ้นเยอะขนาดไหนนะครับจนมีคนบอกว่าเราเนี่ยกำลังจมอยู่ในข้อมูลนะครับจมนะครับในข้อมูลนะเอาตัวจะไม่รอดนะครับคือแค่หาที่เก็บ data ก็เก็บไม่ไหวแล้วต้องมาคิดว่าเอา data ไปทำประโยชน์อะไรตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก Big Data Analytics ก็มีคำเก่า Big Data เนี่ยไม่ใช่เกี่ยวไม่ใช่แค่เรื่อง Size อย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่อง Value ที่อยู่ใน Data ถ้า Data มันเป็นขยะคือเหมือนปฏิทินเนี่ยสมมติเราสะสมของเก่าสะสมของเก่าผมสะสมปฏิทินมีประโยชน์ไหมไม่มีใช่ไหมแต่ถ้าสะสมเครื่องรายคามีประโยชน์ใช่ไหมแล้วมันอยู่ที่ Value มันด้วยนะใช่ไหมไม่ใช่สักแต่ว่ามี DataBig Data จะไม่ Big ถ้าเกิดว่าคุณรู้ง่ายๆว่าเอามันมาทำอะไรประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับพอ Data มันเยอะแล้วยิ่งจากหลายแหล่งจากหลายประเภทเนี่ยเอามารวมกันมันยิ่งจินตนาการยากนะครับต้องใช้มันไม่ตรงไปตรงมาเหมือนคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารนะครับต้องใช้เซนส์ผมเหลือเวลากี่นาทีครับเดี๋ยวเตือนผมนะเหลือ5นาที What people don't know นะครับ What to do with all the dataที่เขามีอยู่แล้วส่วนใหญ่ data ที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะไม่รู้ว่าจะทำประโยชน์ได้แค่ไหนนะครับ get big โดย start small วิธีที่จะทำงานเกี่ยวกับ big data คือมี data แล้วเริ่มต้นไงก็เริ่มต้น small แปลว่าอะไรก็ลองดึง data ออกมาเล็กๆส่วนหนึ่งนะครับมานั่งวิเคราะห์ดูก่อนนะครับแล้วค่อยๆเล่นกับข้อมูลไปนะครับที่สำคัญคือมันต้องมี business impact นะครับเล่นไปแล้วเนี่ยต้องคิดไปพร้อมกันด้วยนะครับว่ามันจะมี value อะไรในเชิง business impact ตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้เป็นเว็บ Facebook ผมนะครับผมก็เล่น Facebook นะครับแล้วก็ผมก็เล่นอินเทอร์เน็ตซื้อของออนไลน์ใน e-commerce นะครับอันนี้พอผมเข้าเพราะ Facebook มันโชว์ทางขวามือเนี่ยเห็นไหมเป็น print product ซึ่งมันเป็น product เกี่ยวด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ผมเคยเซิร์ชและซื้อของมาก่อนในเว็บอื่นนะครับแล้วมันก็โชว์อันนี้ขึ้นมาโฆษณาว่าเฮ้ยสนใจซื้ออันนี้ไหมนะครับเป็นเอาไว้เสียบกับรถยนต์เป็นเรียก OBD2 มันรู้ดิทำไมมันโชว์อันนี้ขึ้นมาล่ะทำไมไม่โชว์ของอย่างอื่นเพราะว่ามันไปดึงข้อมูลพฤติกรรมการเข้าเว็บเซิร์ชข้อมูลนะครับออกมาว่าผมเคยเซิร์ชเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เสนอโฆษณาที่น่าจะใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมอยากได้นะครับแต่พอผ่านไปอีก1อาทิตย์มันไม่โชว์แล้วเพราะว่าอะไรมันออฟไปละนึกออกไหมตอนที่ผมกำลังเซิร์ชตอนนี้ผมกำลังอยากได้ต้องโชว์ตอนที่เวลาที่เหมาะสมด้วยของที่ตรงใกล้เคียงกับสิ่งที่เราหาเพราะฉะนั้นนี่มี business impact ไหมใช่ไหมทำให้โฆษณามีโอกาสขายของได้มากขึ้นไหมหลายสิบเท่าเลยนะครับอย่างนี้ AliExpress นะครับเคยซื้อใช้ไหมครับ AliExpress คือซื้อของผมก็ซื้อเยอะนะฮะจากเมืองก็ส่งมาจากเมืองจีนเลยนะครับชิปปิ้งส่วนใหญ่ผมก็ซื้อเฉพาะที่มันฟรีชิปปิ้งนะครับอันนี้ก่อนผมก็เข้าไป AliExpress วันนั้นเนี่ยแคปเจอร์นี่แคปเจอร์มาอยู่มันโฆษณาขวามือโน้ตบุ๊กเสี่ยวมีนะฮะโน้ตบุ๊กเสี่ยวมีโฆษณามือทำไมเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมซื้อโทรศัพท์เสี่ยวมีให้ภรรยาเครื่องนึงนะพอผ่านมาเฮ้ยคุณมีโทรศัพท์คุณน่าจะอยากได้โน้ตบุ๊กเสี่ยวมีเหมือนกัน เอาไปใช้คู่กับโทรศัพท์ไหมเนี่ยนะครับก็คิดเข้าไปดูนะแต่ไม่ได้ซื้อนะครับแต่ใกล้เคียงไหมโฆษณาอย่างนี้รู้สึกรำคาญไหมครับไม่รำคาญนะโอเคใช่ไหมทีนี้ Big Data ตัวอย่างอื่นๆนะครับอันนี้ยังไม่มีอะไรอะ Real World มากนะแต่เล่าให้ฟังเป็นไอเดียนะครับเช่นการต่อประกันรถอะถ้าใครมีรถเนี่ยจะมีเซลล์ชอบโทรมาตอนใกล้ๆหมดประกันนะผมก็เจอโทรเข้ามาตลอดอีก3เดือน6เดือนโทรมาแล้วคนก็ยิ่งแต่ละบริษัทยิ่งแย่งกันโทรใครเขามองคิดว่าใครโทรเร็วได้เปรียบใช่ไหมโทรเร็วได้เปรียบผมเป็นสวิตไปอันนั้นนะครับแต่ผมรำคาญมากเลยอีกตั้ง6เดือนยังไม่ได้อยากจะต่อประกันนะอันนี้คือไม่ Big Data คือใช้วิธีคิดตรงไปตรงมาเฮ้ยเขาอะไรหมดประกันเดี๋ยวเขาต้องอยากได้ประกันแล้วก็ต้องรีบโทรไปหาเขาก่อนแล้วถ้ายิ่งเร็วโทรเร็วยิ่งดีนี่คิดแบบตรงเขาเรียกหัวสี่เหลี่ยมนะครับก็แต่ถ้าเราคิดแบบ Big Data หน่อย
ถ้าผมว่าถ้าเราสามารถไปเชื่อมโยงกับ data source เหมือนไอ้ Facebook เมื่อกี้ว่าผมอ่ะเซิร์ชข้อมูลอะไรใช่มั้ยถ้าผมเริ่มเซิร์ชประกันรถเริ่มเปรียบเทียบข้อมูลประกันรถแปลว่าตอนนั้นผมกําลังจะทําอะไรแกซื้อใช่มั้ยตอนนั้นคือเวลาที่จะต้องโทรใช่มั้ยแล้วหนูที่ไอ้พี่เนี่ยเซิร์ชไป3ยี่ห้อนะฮะยี่ห้อกอไก่ขอไข่ขอควายนะครับโปรโมชั่นแพ็คเกจก็อย่างนี้หนูเสนออันที่4ซึ่งน่าจะเหมาะกับพี่มากกว่าไอ้3อันนั้นที่พี่ดูอยู่ที่เอาไปนะเราก็จะแทบโหประทับใจมากนะครับโหมันรู้ขนาดนี้นะครับนี่เป็นต้นขายตัวหนังอย่างเงี้ยนะครับสูงกว่าผมอายุน้อยกว่านี้20ปีนะครับไปดูหนังกับแฟนทุกสัปดาห์เงี้ยนะครับโรงหนังเนี่ยแล้วเขาไปดูหนังจนกระทั่งเขาดีเทคพฤติกรรมของผมนะผมชอบดูหนังวันเสาร์อันนี้ถ้ามีคู่แข่งโรงหนังอีกโรงหนึ่งนะครับรู้ว่าผมเนี่ยเดี๋ยวเสาร์เนี่ยต้องดูหนังแน่ๆเลยนะครับเช็คข้อมูลจากเซ็นเซอร์ในโทรศัพท์นะครับจากพี่เดต้ารู้ปุ๊บก็เสนอโปรโมชั่นก็ย้ายมาดูโรงนี้ไหมอ่ะเรามีแพ็กเกจอาหารกลางวันรถพิเศษให้ด้วยเอาไหมใช่ไหมก็แย่งลูกค้าไปได้ทันทีเป็นเสนอการเสนอที่ใกล้กับเวลาที่ผมกำลังจะไปดูหนังใช่ไหมอาจจะเช้าวันเสาร์หรือเย็นวันศุกร์อย่างเงี้ยนะครับนี่คือเอา data มาทำ business impact มาทำประโยชน์นะครับซ่อมตู้ ATM อย่างสิงคโปร์นี่ของจริงนะครับเขาก็บอกว่าตู้ ATM จะมีเยอะในสิงคโปร์คนกดเงินเยอะแล้วก็เสียก็ต้องส่งไปซ่อมค่าแรงก็แพงทำยังไงที่จะไม่ให้มันเสียคือก่อนจะเสียเนี่ยแล้วพอเสียปุ๊บคนกดเงินไม่ได้ลูกค้าเดือดร้อนนะครับใช่ไหมกว่าจะไปซ่อมกว่าจะเสร็จนะครับทำยังไงรู้ก่อนที่มันจะเสียแล้วรีบๆไปเปลี่ยนอะไรที่มันกำลังจะเสียเปลี่ยนชิ้นส่วนเช็คโน่นนี่นั่นนะครับเขาก็มีการจ้างมหาลัยนะครับให้พีดิกเก็บข้อมูลจากตู้การใช้งานตู้ ATM เนี่ยแล้วพีดิกว่าตู้ไหนน่าจะเสียใกล้จะเสียแล้วรีบส่งคนไปจัดการซะก่อนนะครับเขาส่งคนไปทีนะเสียวันละ30,000 บาทนะครับก็เซฟเงินไปได้แล้วก็ลูกค้าก็ไม่เกิดอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่าเขาให้ทายว่าตู้ไอทีมแถวไหนที่ชอบเสียบ่อยที่สุดในพื้นที่แบบไหนเราออกไหมตู้ไอทีมที่อยู่หน้าคาสิโนเสียบ่อยสุดเลย กดเงินประจำนะครับแล้วยิ่งมันกดเงินเยอะพอเสียเกิดอะไรขึ้นครับผลกระทบเยอะไหมเยอะนะครับซื้อของออนไลน์ที่เล่าไปแล้วนะครับเวลามีน้อยหกข้ามนี่ FacebookTarget เนี่ยเป็นห้าง Department Store ขายพวกคล้ายๆกับ Lotus Big C อย่างเงี้ยนะครับในสาระนะครับมันก็มีเคสว่าเนี่ย Target รู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งเด็กม.ปลายคนหนึ่งเนี่ยท้องก่อนที่พ่อแม่จะรู้นะครับเพราะว่าไอ้เด็กคนนี้ก็คือไปเซิร์ชในเว็บของ Target ค้นหาพวกเครื่องตรวจการตั้งครรภ์นะครับพอเซิร์ชเสร็จปุ๊บ Target ทางนู้นนะ Database มันเลิฟเลยให้คนนี้น่าจะมีสิทธิ์ตั้งครรภ์ก็เลยส่งจดหมายเป็นแพ็กเกจคูปองซื้ออุปกรณ์เตียงเปลเด็กเสื้อผ้าเด็กมาให้เลยที่บ้านนะครับนี่คนเปิดซองจดหมายไม่ใช่ลูกอะแต่เป็นผู้ปกครองต้องเปิดมาก็เซอร์ไพรส์เฮ้ยนี่คุณจะทำอะไรลูกผมใช่ไหมคุณรู้ได้ยังไงว่าเกิดอย่างนี้แล้วคุณจะมาล่อลวงให้ลูกผมไปมีท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขากลับไปทาร์เก็ตเลยนะบอกคุณรู้ได้ไงทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องก็ไม่รู้ database บอกว่าอย่างนี้เราแค่ส่งไปเราคิดว่าคุณมีเป็น potential ที่จะมีลูกนั่นเองครับนี่คือก็ฉลาดเกินไปนะครับ Facebook เนี่ยซึ่งเป็นประเด็นใหญ่มากเรื่องข้อมูลที่รั่วออกไปนะครับคุณมาร์คเนี่ยก็โดนเรียกไปสอบสวนโดยรัฐสภาเลยนะครับผมเล่าสั้นๆนะครับก็คือปี2015นะครับเขามันมีนักวิจัยคนหนึ่งนะครับชื่ออเล็กซานเดอร์โคแกนเนี่ยเขาก็ขอ Facebook นะครับขอ API เพื่อที่จะดึง data ของคนที่เป็นเมมเบอร์ของ Facebook นะครับโดยเขาบอกเขาทำซอฟต์แวร์มาอันหนึ่งแอปขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตบอกว่าผมกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยานะครับของประชาชนในอเมริกาครับคุณสนใจเข้าร่วมไหมถ้าคุณเข้าร่วมประกอบกับสอบถามคุณได้เงินกลับไปประมาณ $5คนก็มีคนเข้าร่วมประมาณ2,700ทีนี้เนี่ยคนเนี้ยมันก็เป็นเซ็นตกลงอ่ะ Facebook บอกผมทำวิจัยแล้วขอ access API นะ access data เพื่อการวิจัยนะคือก็โอเคซึ่งก็โอเคหลายๆคนนะไม่ใช่คนนี้คนเดียวพอได้ 270,000 คนนั้น 270,000 มันก็ไป access ตอนนั้นเนี่ย API อนุญาตให้ access ข้อมูลของเพื่อนอีกของ270,000 คนนั้นสรุปว่าได้ไป50ล้านคนในอเมริกาได้ data ของ50ล้านคนพอเพื่อนเราก็มีเพื่อนใช่มั้ย
แล้วก็รู้ว่าใครกดไลค์อะไรกดแชร์อะไรคอยคอมเมนต์อะไรแล้วเขาก็มาวิเคราะห์พฤติกรรมของคนวิเคราะห์คนคนนั้นน่ะว่าเขาเป็นคนแบบไหนเช่นชอบของแบบไหนมีไลฟ์สไตล์เป็นยังไงนะครับมีหัวทางการเมืองเป็นยังไงชอบพรรคไหนไม่ชอบพรรคไหนเสร็จแล้วเข้าวันนี้ไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองเขาเรียกไมโครทาร์เก็ตติ้งนะครับคือเจาะไปเลยเช่นคนกลุ่มนี้นะครับคนกลุ่มที่เป็นผู้ชายแล้วก็ชอบพรรคการเมืองนี้นะครับเซนซิทีฟกับข้อมูลลักษณะแบบนี้โปรไฟล์ทางนี้เราก็ยิงข้อมูลที่จำเพาะคนกลุ่มนี้เพื่อจะโน้มน้าวให้เขาเชื่อไปอีกอย่างนึงนะครับเชื่อไปอีกอย่างในสิ่งที่ตนต้องการนี่คืออีกวงการนึงในวุฒิสมาชิกถาม Facebook คำถามนึงถามมาร์คซักเกอร์เบิร์กว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ยเป็นนักการเมืองนะเราคอนโทรลโพลิซีแต่ผมดูแล้วเนี่ยวิธีการที่ไอ้เจ้าโปรแกรมเมื่อกี้ที่เอา database ไปใช้เนี่ยสุดท้ายมองแล้วกลายว่า Facebook เนี่ยจะมีอิทธิพลมากกว่านักการเมืองนะครับเพราะคุณสามารถจะ drive เชิงไซโคโลจีของคนได้ให้คนชอบไปในทางใดทางหนึ่งแล้วสิ่งข้อมูลที่ยิงอินเจ็คเข้าไปแต่ละคนที่หน้า Facebook Page คุณน่ะแต่ละคนน่ะมันจะอยู่นี้กับโปรไฟล์ประเภทของโค้ดของคุณได้เลยนะครับเพราะมันไมโครทาร์เก็ตติ้งอันนี้ก็ติดแผลคือเขาประชดว่าโดนจัดเต็มนะฮะทีนี้ Big Data เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำแป๊บเดียวแล้วก็ได้มันต้องมีการวนลูปมีการทำลองผิดลองถูกนะครับจนกระทั่งมันถูกนะครับมันต้องวนเรื่อง Data เนี่ยไม่เป็นเรื่องของที่ต้องลองนะครับทีนี้มันก็มีคอนเซ็ปต์การนึงคือ Open Data ก็คือรัฐเนี่ยมีข้อมูลมากเยอะมากนะครับหลายอย่างที่เป็นประโยชน์นะครับข้อมูลทะเบียนราษฎรข้อมูลประชาชนข้อมูลการจดทะเบียนในรถยนต์นะครับข้อมูล GPS นะครับที่แท็กพวกไอ้รถสาธารณะนะครับพวกนี้ถ้าเป็นผนวกข้อมูลของเอกชนที่เขาทำธุรกิจก็จะมีประโยชน์เยอะมากนะครับเรียกว่า Open Data คือ Open ข้อมูลของรัฐให้เอกชนไปทำประโยชน์แล้วก็ส่งอย่างนี้ก็เรียกส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับก็มีการพูดมานานแล้วแต่ว่ายังไม่เกิดจริงเป็นรูปธรรมเมื่อสักทีนะครับเรื่องของ Open Data ค่อยๆออกมาทีละนิดทีละนิดนะครับอันนี้คือมันต้องปรับวิธีคิดของภาครัฐเยอะนะครับเดิมที่คิดว่าทุกอย่างเป็นของเรานะครับต้องเปลี่ยนพลิกหน้ามือหลังมือบอกเฮ้ยทุกอย่างต้องแชร์ให้เอกชนนะครับมันยากนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆนะครับทีนี้คอนเซปต์การเปิด Data ไม่ให้อยู่ๆก็เปิดคืออยู่ก็เปิดมันก็ดีนะครับแต่เปิดให้มีประโยชน์เนี่ยมันจะต้องมี 4-5 ข้อที่ผมขีดเส้นแดงไว้นะครับหลักๆ ก็คือเราอยู่ในยุค AI แล้วอ่ะนะครับ Data ที่เปิดถามว่าผมเอาเอกสารข้อตารางข้อมูลสถิติสแกนแล้วก็เป็น PDF ให้ขึ้นดาวน์โหลดได้ไหมล่ะก็ได้แต่ว่าเวิร์กไหมใช่ไหมครับเราจะเอา Data เราอยากจะรู้ว่าอัตราสถิติของการจดทะเบียนรถยนต์เนี่ยขึ้นลงยังไงเราจะพอดกราฟดูเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมตลาดจะให้ PDF มาเช่นสแกนมาเราทำไม่ได้ใช่ไหมนะแต่ถ้าเป็น Excel มาอันนี้ทำได้ทำประโยชน์ได้มันง่ายขึ้นเขาเรียก Machine Readable นะครับทำให้ Machine มันรีดได้มันได้สะดวกในคนที่ใช้ประโยชน์ด้วยต้องคิดเรื่องพวกนี้ด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าเปิดเฉยนะครับสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่พุชเรื่องนี้อย่างหนักนะครับนั่งที่ผมก็ได้ครับนั่นแหละพุชเรื่องนี้อย่างหนักนะครับถึงขนาดอะไรบารักโอบามาเนี่ยประธานคนที่แล้วเนี่ยเขียนนะครับไซน์ให้อำนาจนะครับออกกฎหมายเรื่อง Open Data บอกว่ารัฐเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องเปิด Data ให้กับเอกชนไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็บอกเลยว่าการเปิด Data มีประโยชน์อะไรมันสร้างให้เกิด business value เกิดการจ้างงานนะครับเกิด innovation นะครับเยอะแยะเนี่ยที่หยิบท่านใต้ไว้ scientific discovery นะครับสามารถค้นพบนู่นนี่ด้านในหลายอย่างเขาก็ที่ผมไฮไลท์นะครับ private private sector นะครับเป็นประโยชน์แมชชีนต้อง readable นะครับตรงนู้นแล้วก็เขาเป็นใช้ open source software แล้วก็บอกรัฐบาลไหนอยากใช้ก็เอาไปได้คือ software ที่เขาทำไว้ open source นะครับเอาไป adapt ปรับได้นะครับก็คือเปิดทั้ง data เปิดทั้ง software เมืองนะ smart city มีอะไรดีบ้างนะครับหรือมีอะไร small นะครับที่มีประโยชน์นะครับนี่เป็นคำถามให้คิดนะหลังจากฟังมานะครับมี data เยอะแยะนะครับแล้วก็เหล่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันสร้าง business impact อะไรบ้างนะครับอย่างที่ข้อมูลของกทม. Machine readable ผมใส่ต้องหมายคำถามนะน
ที่ยวจากหน้าเว็บทั้งหมดเห็นไหมครับ URL แล้วก็ดอกกิฟต์กิฟต์คือภาพที่เป็นภาพกทม.ให้ข้อมูลระดับน้ำนะวัดวันที่29มกราคมที่ปากคลองตลาดสูงสุดเวลา 7:00 นระดับ 0.95 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางรทก.ต่ำกว่าคันกั้นน้ำช่วยให้ต่ำที่สุด 2.05 เมตรโอเคนี่คือการเปิด Data แบบนึงแต่เวิร์คไหมไม่เวิร์คทั้งในแง่ไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วก็ไม่เวิร์คในแง่ที่มันเป็นภาพนี่เขาเป็นภาพเข้าไปแล้วก็เป็นภาพออกมาแล้วใช้อะไรได้คือแค่ให้คนไปดูแล้วก็ปิดเว็บแค่นั้นเองมันไม่ใช่ Machine Readable นี่คือเลเวลที่ต่ำที่สุดเลยของ Machine Readable นะครับถ้าคุณจะใช้ต้องเป็นต้องมี AI มาอ่านภาพดึงข้อมูลออกจากภาพออกมาใช้โอ้โหเลยนะนี่ระดับที่2นะครับ Machine Readable ที่ดีขึ้นนี่ของสำนักผังเมืองกทม.ให้เป็นตารางในเว็บยวนเว็บไซต์นะครับก็ดีขึ้นใช่มั้ยเป็นตัวเลขละเนี่ยนะครับแต่จะใช้ทำไงออกมาเพสใช่ไหมก็ยังดีกว่ารูปเมื่อกี้ใช่ไหมครับอันนี้แบบที่3 Visible ดีขึ้นให้ดาวน์โหลดไฟล์ Excel ไปได้ CSV Excel ได้นะครับที่เรื่องของสรอ.นะครับแต่ถ้าไปดาวน์โหลดก็ดีขึ้นนะดีกว่าเมื่อกี้นะครับดาวน์โหลด Excel ไปใช้แต่ถ้าดาวน์โหลดไปจะเห็นว่าตารางที่ทำเนี่ยสำหรับคนดูเขาก็คงรู้กันว่าอะไรมีชื่อหัวตารางตารางแสดงจำนวนประชากรปีนี้แล้วก็ให้มาเริ่มตารางอันนี้คือทำตารางแบบให้คนอ่านนะคือมีชื่ออธิบายเหมือนเราเรียนหนังสือแต่ว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยากได้อย่างนี้นะครับมันต้องจับข้อมูลคือไอ้พวกนี้ถือเป็นขยะนะสำหรับคอมพิวเตอร์ไอ้พวกตารางพวกนี้นะครับการดูเลยแล้วก็ชื่อฟิลไอ้พวกนี้ต้องถ้าสับตรงนี้ก็บอกว่าเป็นสับฟอร์มแล้วก็เปิด Data ดียังไงนี่เปิดวิดีโอตัวที่3ครับนี่ผมก็ทำคลิปบน YouTube แชร์ว่าผมเอาข้อมูลจากสำนักงานสถิตินะครับสำนักงานสถิติแห่งชาตินะเรื่องอัตราการหย่าร้างหย่ากับทะเบียนสมรสเนี่ยผมไปดึง data ดิบมาที่เป็น Excel มา process มาเพื่อ data cleansing ทำ data analytics แล้วทำ visualization นะครับแยกตามจังหวะพอมัน visual ออกมาอย่างนี้เห็นไหมว่าปัญหาอยู่ที่ไหนเห็น pattern ดีกว่าเป็นตัวเลขที่เป็นตารางเนี่ยนี่ตามปีนะแกน A ปีนะครับ2547ไล่เรื่อยๆนะครับเป็นปีและแกน Y เนี่ยเป็นเรโชนะครับระหว่างอัตรากับจำนวนคนที่หย่าหารด้วยจำนวนที่จดทะเบียนถ้ายิ่งสูงแปลว่าอะไรหย่ากันเยอะใช่ไหมครับหย่ากันเยอะนั่นมีปัญหาทางสังคมไหมแล้วเราจะรู้ในพื้นที่ไหนมีปัญหาก็ต้องทำ visualization ใช่ไหมครับแรกอ่ะซึ่งเรโชครับเห็นไหมครับภาคใต้เนี่ยผมไฮไลท์ไว้ภาคใต้เนี่ยมีปัญหาความไม่สงบเยอะแต่คนกับสามีภรรยาเนี่ยอยู่และอย่าร้ายกันน้อยนะใช่ไหมแล้วภาคเหนือเนี่ยเห็นไหมพวกเชียงรายพะเยาอะไรเนี่ยเห็นไหมอยู่ข้างบนงั้นถ้าคุณจะแก้ปัญหาเรื่องสังคมเรื่องเนี้ยการอย่าร้ายจะไปที่ไหนนะเห็นเลยทันทีนะครับถ้าเอาตารางให้ผู้ไปหาดูเรื่องไหมเรื่องแต่งนี้ดูจบเลยนะครับอาจจะกลับไปที่สไลด์ครับนี่ใช้ภาษา R ในการเขียนนะครับแล้วก็ใช้พวกแต่การกราฟิกที่ Open Source ครับนี่แสดงในประเทศในโลกนะครับจุดสีเหลืองคือที่เขาเปิด Data นะครับแล้วนะครับเป็นมีหน่วยงานกลางที่คอยดูว่าประเทศไหนในโลกเปิด Data มากน้อยแค่ไหนประเทศไทยเขายังไม่ใส่เข้าไปนะครับแต่เราก็เปิดแล้วนะเขามีหน่วยงานที่ชื่อว่า EDA data.go.th นะครับเข้าไปดูก็ได้นะครับมี Data ระดับนึงคือเขาไปหาเป็นงานต่างๆผมให้เอา Data มาเก็บไว้ที่ผมแล้วเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นเว็บไซต์เปิดให้พิกัดแนทลองตำบลอย่างเงี้ยนะครับรายได้เฉลี่ยครัวเรือนแยกตามภาคจำนวนรถจดทะเบียนสะสมจากขนส่งครับผมเซิร์ชได้นะครับ
ไซต์ก็คือเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษนะครับเราพบว่าฝุ่นมันเยอะนะพอ data แต่ก็ดูจากเว็บนะถ้ามันเราเปิดให้ Machine Readable นะครับก็มีเป็นมันก็จะสามารถที่มีคนทำเซอร์วิสบอกได้ว่าก่อนผมออกไปทำงานมีดิกว่าฝุ่นแถวเส้นทางที่ผมจะเดินผ่านเนี่ยเฮ้ยมันอันตรายนะอากาศเนี่ยวันนี้น่าจะเตรียมตัวนะครับใส่หน้ากากหรือไม่ต้องออกจากบ้านจะดีกว่านะครับหรือว่าแผนใหม่ในการเดินทางจะดีกว่าลักษณะนี้นะครับก็มีประโยชน์ไอ้เซอร์วิสใหม่ๆเกิดขึ้นได้พอเปิดเดต้าการระบายน้ำนะครับกล้องภาพ CCTV ของกทม.มีเต็มเลยนะฮะแต่ว่าจะดูต้องเข้าไปดูที่เว็บเขานะฮะแล้วก็จะต้องดูแบบที่เขาอยากให้ดูนะซึ่งก็ยังไม่ใช่ไหมแต่ถ้าเราเปิด Data เช่นให้ access ภาพ CCTV ได้ access ข้อมูลจราจรไม่ติดไม่ติดไอ้สตาร์ทอัพหรือคนที่ทำธุรกิจไม่ได้คิดได้ไหมทำยังไงอย่างเงี้ยตอบโจทย์คนที่เป็นประชากรที่อยากดูอ่ะใช่ไหมวันนี้ผมจะออกไปทำงานเนี่ยนะครับบอกไปเลยได้ไหมว่าตอนนี้รถติดมากนะไอ้เส้นที่คุณชอบไปใช้ประจำอ่ะใช่ไหมไปเส้นนี้ดีกว่าบอกผมก่อนที่ผมจะออกจากบ้านอ่ะโดยที่ผมไม่ต้องเปิด Google Map ได้ไหมใช่ไหมไม่งั้นผมเปิดใครเปิดทุกวันก่อนจากบ้านไม่มีนะมันต้องอินเทลเจนซ์นะเนี่ยคือสมาร์ทซิตี้เกิดจากบิ๊กเดต้าบอกมาก่อนได้ไหมล่ะหรือตอนนี้เกิดอุบัติเหตุหนักตรงนี้นะครับรถติดมากเลยอย่าไปเลยนะครับถ้าไม่ยังเป็นก็อย่าออกจากบ้านโทรไปที่ทำงานบอกขอเลื่อนประชุมหรืออะไรก็แล้วแต่หรือขอไปเป็นตอนบ่ายอะไรเงี้ยนะครับให้ปรับมันช่วยเราให้ใช้ชีวิตได้คุ้มค่ามากขึ้นครับผลจากการเปิด Data ในภาครัฐนะครับนี่เป็นตัวอย่างในการข้อมูลแท็กซี่เขาก็มีคอมมิตตี้นะครับเนี่ยรถแท็กซี่และลิมูซีนของนิวยอร์กมันก็เก็บ data ของรถแท็กซี่ในพื้นที่นิวยอร์กเก็บ GPS ตำแหน่งรถเก็บสถานที่รับส่งผู้โดยสารค่าโดยสารที่เก็บจำนวนผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในแท็กซี่แล้วก็วิธีชำระเงินว่าเงินสดบัตรเครดิตหรือว่าชักดาบเก็บแล้วชักดาบนะครับแล้วก็เอามาเปิดพอเปิดก็มีคนที่ขยันทำงานนะครับเป็นอาสาเป็นวอลันเทียร์เนี่ยเห็น data ลงมาคนนั้น analysis แล้วก็เขียนทำเว็บไซต์ทำบล็อกโชว์ผลจากการวิเคราะห์ data นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยจากมิดทาวน์ไปที่ JFK นะครับด้านทางขวาเป็นมิดทาวน์ไปที่หนึ่งนะครับเป็นคนละที่กันนะแล้วก็เอามาพอดปริมาณการจราจรนะการใช้เวลาแกน x แกน y แกน y นะครับ duration in minutes นะครับที่จะเป็นในการเดินทางนะครับแกน x คือเวลาของวันนะครับเอา data เยอะมาทำนะครับก็จะเห็นที่ผมไฮไลท์ในทางซ้ายนะครับจากมิดทาวน์ไปที่กอไก่แล้วก็ที่ขอไข่ทางขวามือนะกอไก่จะเห็นว่าแก๊ปเท่าไหร่จากสปีดต่ำสุดถึงสูงสุดก็คือความต่างถูกไหมสปีดเวลาเฉลี่ยการเดินทางต่ำสุดกับสูงสุดนะก็คือแก๊ปของปริมาณจราจรถูกไหมที่แย่ที่สุดกับดีที่สุดแก๊ปอยู่ที่34อันนั้นอยู่ที่16ใช่มั้ยแปลว่าอะไรครับนะและไม่กว่านั้นนะความแปรผัน variation ตอน9 3ทุ่มนะครับตรงนั้นแคบเห็นไหมครับ max กับ min แคบอันนู้น max กับ min กว้างใช่ไหมครับแปลว่าเส้นทางนู้นเนี่ยที่ไปทางนู้นจากมิดทาวน์ไปทางนู้นเนี่ยมันมี variation เยอะเพราะมันน่าจะมี event หรือมีอะไรที่ชอบเกิดบ่อยๆแล้วทำให้จราจรเนี่ยมันแปรผันเยอะหรือติดหรือไม่ติดหรือติดหรือไม่ติดนะครับนั่นจริงๆมันไม่ส่วนใหญ่ไม่น่าจะติดแต่มันมี event บ่อยมันมี event น้อยงานแต่งงานศพอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีและแก๊ปอันนี้เยอะนะครับอันนั้น variation ต่ำตอน3ทุ่มช่วง3ทุ่มแต่แก๊ปอันนี้เยอะถึง34อันนู้นแค่16แสดงว่าสภาพที่เลวร้ายที่สุดของไอ้ทางซ้ายเนี่ยเลวร้ายที่สุดกับดีที่สุดโหมันต่างกันเยอะมากเลยนะถึง34มิลลิเมตรแต่อันนั้นเนี่ยต่างแค่16เลวร้ายน้อยนะครับเนี่ยนี่คือเขาเรียก insight SIGHTinsight คือความเข้าใจลึกขึ้นพี่ลงไปใน data พอ data มาทำพวกนี้นะครับแล้วก็ทำ analytics นะครับทางซ้ายมือนะครับเขาพบว่า
สีเหลืองกับสีเขียวนะครับมีแท็กซี่2สีสีเขียวเพิ่งเกิดตอนปี2014แล้วเป็นอัตราการเรียกแท็กซี่เนี่ยสูงกระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วฟึบแซงสีเหลืองขึ้นมาอย่างรวดเร็วที่มาก่อนนะครับถ้าผมเป็นเจ้าของเรือที่ดูแลเรื่องขนส่งผมต้องเรียกสีเหลืองมาคุยนะครับหรือผมต้องเรียกสีเขียวมาถามว่าคุณทำยังไงทำไมชาวบ้านเขาชอบแท็กซี่เหมือนคุณแล้วผมก็ต้องเรียกสีเหลืองมาไปถามตัวเองให้มันดีไหมสีเขียวได้ไหมใช่ไหมครับนี่คือจากฝั่งผู้บริหารสีดำขวาอันนั้นคือ Uber นะครับมันแบ่งเป็นหลักว่า data หายนะครับ Uber ก็ขึ้นอย่างรวดเร็วแปลว่าอะไรจบแล้วคนใช้นะครับคนชอบนะครับขึ้นอย่างรวดเร็วจนแซงสีเหลืองนะครับจบแล้วเดี๋ยวผมจะใช้ข้อเวลาแล้วบอกนะครับอันนี้ data นะครับบอกว่าไปดรอปเพราะผู้โดยสารแถวไหนสีเข้มไม่ไปดรอปเยอะนะครับก็ชอบมีบางคนมาส่งคนแถวเนี้ยแล้วมีประโยชน์เนี่ยรูปนี้เอามาออกแบบถ้าสมมติผมเป็นคนเจ้ามือดังนั้นผมมาออกแบบเส้นทางเดินรถสองแถวได้ไหมให้มาส่งตามจุดเหล่านี้เพราะว่ามีคนมาลงเยอะมันจะได้เซิร์ฟประชาชนมากนะครับแทนที่จะคิดเราเองว่าเฮ้ยจอดนั้นจอดนั้นใช่ไหมนี่คือจาก Data ใช่ไหมครับหรือจะถ้าผมจะแจกใบปลิวผิดแจกใบปลิวทำมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้หรือทำแคมเปญมีคนใส่อะไรอะมาสคอตไปเดินอย่างเงี้ยผมคนตอนช่วงผมก็จะไปเดินกี่โมงในช่วงไหนอ่ะเขาบอกไว้ใช่ไหมใช่ไหมเพราะคนเป็นจุดดรอปออฟแถวนั้นเยอะแล้วเป็นคนนั่งแท็กซี่งั้นถ้าคุณขายโปรดักต์ที่มันเป็นคนโปรไฟล์ที่นั่งแท็กซี่แล้วก็กลับบ้านตอนคืนวันเสาร์เนี่ยรถมันเหมาะกับโปรดักต์อะไรคุณไม่ต้องไปทำแคมเปญตัวพื้นที่ตรงนี้อันนี้นะครับย่านธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจปิกอัพซ้ายปิกอัพคือรับผู้โดยสารข้างขวาเอาผู้โดยสารไปปล่อยไปส่งนะครับเอาดิสเดต้าบอกคอร์ดเลยนะยิ่งสว่างมากก็คือยิ่งเยอะจะเห็นว่าปิกอัพผู้โดยสารมี2ที่เห็นไหมครับถามว่าคนนั่งแท็กซี่เนี่ยนั่งไปทำไมก็ต้องนั่งออกไปทำธุระติดต่องานใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่คนไม่นั่งแท็กซี่ออกจากบ้านทำงานทุกวันนี่ไม่ใช่งั้นถ้านั่งน่าจะลองสันนิษฐานว่าระหว่างวันนั่งเพื่อไปติดต่อผู้ที่ทำธุระระหว่างวันเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นคนขึ้นแท็กซี่2จุดข้างล่างตรงนี้กับข้างบนรูทเราก็เดาด้วยย่านธุรกิจเนี่ยที่มันแอคทีฟอยู่แถวไหนของเมืองนะครับแล้วก็ไปลงกระจายกันเต็มเลยนะครับแสดงว่าไอ้กิจกรรมจริงที่เกิดด้านธุรกิจคุยงานติดต่อพวกนี้นั่นประชุมมันอยู่กระจายตัวทั่วเมืองเลยนะครับแต่มันจินเนเรตมาจาก2จุดใหญ่ๆตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงรูทเดี๋ยวผมจะพยายามข้ามแล้วนะครับเพราะว่าเวลามีเหลือไม่เยอะนะครับอย่างอันนี้ไปอันนั้นดีกว่านะครับที่เป็นสีแดงๆนะครับก็คือย่านคึกคักนะครับย่านคึกคักที่มีการเรียกแท็กซี่นะครับช่วง4ทุ่มระหว่าง4ทุ่มถึงตี5 4ทุ่มถึงตี5คือเวลานอนถูกไหมขวามือนะสีเข้มก็คือมีแท็กซี่เยอะถ้าคุณจะซื้อบ้านถ้าคุณอยากสงบซื้อพื้นที่ไหนก็ต้องพื้นที่สีอ่อนๆใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีเดต้าเนี่ยคุณจะรู้ไหมว่าซื้อที่ไหนไม่รู้ใช่ไหมครับมันมีประโยชน์นะคือไอการคิดประโยชน์ของมันเนี่ยมันนี่แค่ตัวอย่างเดียวนะมันอีกเยอะคิดไปเถอะนะครับเพราะมันเป็นศิลปะมากเลยในการเล่นกับเดต้านะครับแล้วก็ต้องมีโจทย์ใจว่าอยากรู้อะไรนะถ้าผมตั้งโจทย์ว่าอยากจะซื้อบ้านที่สงบเขาก็มันก็มาพอสเดต้ามาในสัตว์ที่ชั่วแบบนี้ตอนนี้เรามีพร้อมเพย์ใช่ไหมสแกน QR โค้ดแจกตังค์นะครับอันนี้ก็ในจีเนี่ยเขาทำมานานแล้วแล้วก็เป็นสแกนซื้อผักเนี่ยนะครับสแกน QR โค้ดซื้อได้ทุกที่ซื้อก๋วยเตี๋ยวนะฮะรถเข็นซื้อได้หมดนะครับพอมันเป็นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราซื้ออะไรนะใช้เงินสดอย่างมากก็ใช้บัตรเครดิตแต่พอมันเป็นอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นเดต้าใช่ไหมครับคุณซื้อของอะไรซื้อกับใครซื้อเท่าไหร่ซื้อกี่โมงซื้อที่ไหนนะครับซื้อตอนไหนนะครับรู้มันรู้มันจะแฝงอยู่ใน data หมดเลยนะตอนที่กดแชทเนี่ยแล้วพอมี data เนี้ยจากทั้งเมืองมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้โหนะครับคุณรู้ว่ามันเอาไปทำอะไรประโยชน์ได้เยอะแยะสัมภาระนะครับทำ marketing นะครับหรือว่าจะโฆษณานะครับคนไปซื้ออะไรที่ไหนเมื่อไหร่ครับเชิญครับ
ยิ่งดิจิตอลมันมาเนี่ย data นะครับอีก data นึงคือเรื่องตำแหน่งนะครับเราเนี่ยไม่ค่อยรู้นะว่า Google เนี่ยเปิด GPS ในมือชอบแอบเปิด GPS ในมือถือเราแล้วก็แท็กเราอยู่ตลอดเวลาถ้าผมรู้ว่าตรงไหนรถติดไม่ติดนะครับมารู้ทุกคนที่วิ่งไปบนถนนเนี่ยนะครับแล้วก็บอกให้ว่าตรงไหนเขียวเหลืองแดงซึ่งก็เป็นการเอา data เราให้เราใช้ Google แบบฟรีใช้ Android ฟรีแต่เอา data เราไปด้วยนะครับเรื่องตำแหน่งเนี่ยเรื่อง GPS เนี่ยนะครับในมือถือเราเนี่ยความคาดเคลื่อนประมาณ10เมตรแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็จะเหลือประมาณ10เซนนะครับเหลือประมาณ10เซน10เซนเนี่ยก็เช็คอินระดับจะเป็นเอาท์ดอร์นะคุณยืนอยู่ที่เสาไฟฟ้าคุณยืนอยู่ริมฟุตบาทหรือคุณยืนถัดเข้าไปชิดกับหน้าร้านที่มันขายสุดทิ่มหรือว่าคุณหันไปทางไหนคุณหันไปทางต้นทางหันไปปลายทางนะครับหันหน้าทางไหนก็รู้หมดรู้ละเอียดพฤติกรรมละเอียดขนาดนี้นะไม่ใช่แค่รู้ว่าอยู่แถวไหน10เมตรไม่พอรู้นะอยู่ถนนฝั่งไหนอาจจะเดาผิดฝั่งก็ได้แล้วไม่รู้ตึกไหนแต่นี่รู้ละเอียดอยู่ประตูทางเข้าไหนของตึกยืนอยู่นานเท่าไหร่อย่างเงี้ยนี่ละเอียดมากนะครับก็ในอีกไม่กี่ปีจะเป็นละเอียดขนาดนั้นผมก็ทำวิจัยทำไอ้ GPS ความละเอียดสูงเนี่ยนะครับแต่ไม่ใช่โทรศัพท์นะเป็นรีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยทำเองวิจัยในประเทศไทยนะครับทำให้มีความแม่นยำระดับ10เซนติเมตรนะครับตอนนี้ร่วมกับเอกชน6-7 ลายที่ช่วยกันต่อยอดอยู่ที่อีกบ้างนะครับก็มีฟันดิ้งให้เขาแล้วก็ผมก็คอนซัลท์เรื่องเทคนิคด้วยนะครับซ้ายมือนะครับพิกัดที่เราเทสมาเนี่ยนะครับอยู่ที่4เซนนะครับจุดกระโดดไปกระโดดมาภายใน4เซนขวามือเนี่ยเอาไปทดสอบวิ่งเทียบกับ GPS ธรรมดาสีเขียว GPS ธรรมดาสีฟ้าเนี่ยกับแม่นยำสูงวิ่งไปในเมืองใต้ทางด่วนนะพระราม6นะครับพอมีตึกเยอะๆเนี่ยสัญญาณสะท้อนมันจะเพี้ยนเยอะนะครับแต่ว่าจอสีฟ้าเนี่ยเห็นไหมเพียเพียน้อยลงเยอะทดลองตั้งเสาที่บ้านผมเพื่อปล่อยค่าแก้มันจะได้ระดับ5เซน10เซนเนี่ยมันต้องมีเสาอ้างอิงแล้วก็ปล่อยสัญญาณออกมาเป็นค่าแก้นะครับติดอยู่ใต้สะพานก็ถ้าเขาถามว่าถ้า GPS ติดอยู่ใต้สะพานเป็นยังไงก็จะเละถ้าวิ่งผ่านไปเลยโอเคแต่ถ้าจอดติดปุ๊บเนี่ยถ้าดูพิกัดได้แล้วเนี่ยดึงเล็กนิดเลยครับ40-50เมตรนะครับแต่ Google ถ้าสังเกตใน Google Map ไม่ได้เห็นมันโดดเหมือนกันนะแต่มันพยายามจะไม่ให้โดดเยอะเพราะมันพยายามจะฟิลเตอร์ออกมารู้ว่าตอนนั้นน่ะเออร์เลอร์พอพิกัดที่มันละเอียดเราแม่นยำสูง5เซน10เซนเนี่ยมันไปทำแอปพลิเคชันอีกเยอะแล้วจะมี data อีกเยอะเลยนะครับเช่นอันนี้โดรนนะครับถังขาวๆเนี่ยใส่น้ำยาหรือปุ๋ยสำหรับพ่นนะครับแล้วก็มีบินขึ้นไปตอนนี้เขาเอาโดรนบินโดยใช้รีโมทนะครับก็บังคับไปแต่ว่าถ้ามันมีพิกัดที่แม่นยำสูงๆเนี่ยมันจะบินออโต้ได้เหมือนรถออโตโนมัสคาร์นี่ออโตโนมัสโดรนบินไปแล้วพ่นยานะครับแล้วมันฉลาดมากขึ้นอีกเพราะคือพอมันรู้พิกัดแม่นมันก็บินแม่นใช่ไหมบินเองโดยไม่ต้องมีคนนะกดปึ๊บนะเวลาหมดแล้วนะครับกดปึ๊บนะครับมันก็บินเองพ่นยาแล้วสามารถบอกว่าเฮ้ยพอมัน precision farming คือ precise มากถึงตรงนี้เนี่ยผมมีภาพจากโดรนบินถ่ายก่อนหน้าบอกเฮ้ยแถวเนี้ยไม่ค่อยโตแถวนู้นพืชโตดีตรงนี้เน้นปุ๋ยเยอะตรงนั้นต้องเน้นได้ไหมตอนโดรนที่บินพ่นไปนะ optimum ปุ๋ยและยาตรงนั้นโรคเยอะพ่นให้เยอะหน่อยตรงนี้โรคน้อยพ่นน้อยหน่อยได้ไหมนี่คือ precision farming คือ precise มากๆแม่นเป๊ะๆเลยนะครับที่พ่นปลาไปหมดนี้